จ้า2ตัวนี้นะครับผมเป็นสัตว์ของมาสไซเดอร์อาบิสซึ่งเป็นมาสไซเดอร์ที่เกี่ยวกับฉลามนะครับโดยสัตว์ของมันเนี่ยมีความเท่อย่างมากและมีถึง2ตัวกันเลยทีเดียวเวลาเจ้าอาบิสใช้การ์ดแอดเวนนะฮะไอ้เจ้า2ตัวนี้นะผมก็จะพากันออกมาช่วยกันกระทืบศัตรูซึ่งถึงแม้มาสไซเดอร์อาบิสนะครับจะไม่ได้อยู่ในจักรวาลหลักของลิวคิแต่ว่ามิลเลอร์มอนสเตอร์ของเขาทั้ง2ตัวเนี่ยเคยโผล่ในจักรวาลหลักมาแล้วนะครับโดยส่วนตัวผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันก็ได้นะฮะโดยเจ้าตัวแรกเนี่ยได้โผล่มาสู้กับมาสไซเดอร์ไนท์นะครับซึ่งบอกเลยว่ามาสไซเดอร์ไนท์เนี่ยก็เจอศึกหนักเลยเดียวไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยผมสามารถต่อสู้กับไนท์ร่างธรรมดาได้อย่างสูสีและไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยผมยังเชี่ยวชาญเรื่องการใช้อาวุธเป็นอย่างมากดาบของมันเนี่ยเป็นดาบคู่นะครับเรียกได้ว่าไนท์เนี่ยโดนมันฟันไปหลายแผลกันเลยเดียวนะครับไนท์เนี่ยถึงกับต้องเปลี่ยนไปร่างสวายเลยนะครับผมเพื่อจะจัดการกับเจ้าตัวนี้ส่วนตัวที่2เนี่ยผมเคยโผล่มาต่อสู้กับมาสไซเดอร์โซดาแล้วก็มาสไซเดอร์ลูคิซึ่งบอกเลยว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะจุดเด่นของไอ้เจ้าตัวนี้นี่ครับผมคือปืนที่ติดบริเวณอกของมันถือว่าเป็นอาวุธปืนที่มีความร้ายแรงอย่างมากเลยนะครับโซดากับลิวคิเนี่ยโดนมันยิงไปหลายดอกเลยทีเดียวแต่ว่าการร่วมมือของโซดาและก็ลิวคิเนี่ยผมจึงสามารถกำจัดไอ้เจ้าตัวนี้ได้แต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์นะครับผมที่เก่งอย่างมากและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเมื่อมาสไซเดอร์อาบิสใช้การไฟนอลเวนเนี่ยตัวอาบิสสแลชเชอร์และก็อาบิสแฮมเมอร์เนี่ยก็จะรวมร่างกันนะครับจนออกมาเป็นอาบิสโซดอนนะครับผมซึ่งเป็นฉลามที่มีรูปร่างเท่อย่างมากและยังมีอาวุธสุดยอดที่ผมเป็นเขาที่ติดบริเวณหัวซึ่งเอาไว้แทงศัตรูนะฮะก็ถือเป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์นะครับที่มีความร้ายกาจอย่างมากโดยค่าพลังโจมตีของเจ้าอาบิสสแลชเชอร์ที่ผมมีถึง 5,000 เลยทีเดียวส่วนเจ้าอาบิสแฮมเมอร์นะครับผมก็มีพลังโจมตีอยู่ที่ 5,000 หน่วยเช่นกันนะครับและเมื่อทั้งคู่รวมร่างกันนะผมจนออกมาเป็นอาบิสโซดอนก็จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 หน่วยนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับผมก็เป็นสัตว์ที่สุดยอดมากเลยนะครับ